มาจ้าวันนี้ลองมาประกอบมันไอตัวปั๊มออกซิเจนให้ปลาเนาะจะทำได้ไหมเนี่ยแต่จริงๆอุปกรณ์ก็ไม่มีอะไรมากนะราคาไม่ธรรมดาเด้อนี่ราคาค่อนข้างแพงอยู่ถ้าอยู่เมืองไทยก็น่าจะประมาณสัก3,000ได้ไหมประมาณเนาะราคานักๆอยู่จ้ะอันนี้มันจะเป็นฟองน้ำที่ไว้กรองความสกปรกเนาะต้องถอดออกมาล้างบ่อยมากเลยนะไอ้ตัวนี้เนี่ยไอ้ตัวถ้าเราใช้ไปสัก2อาทิตย์หรือไปสัก10 วันนี่เดี๋ยวต้องเอาออกมาล้างแต่อันนี้อันใหม่อยู่จะลองประกอบดูเพราะอันเก่ามันก็จะทรงเดียวกันแต่มันไม่รู้ตรงไหนมันเสียแล้วมันก็เลยไปซื้อมาใหม่มันเหมือนมันน้ำมันไม่หมุนมันไม่เดินเนี่ยเห็นไหมถ้ามันเสียมันจะเสียตรงนี้เนี่ยไม่รู้มันเป็นไรนะเหมือนไอ้ตัวไอ้ใบพัดมันหรือไอ้ตัวนั่นนะมันไม่ทำงานก็เลยต้องไปซื้อมาใหม่ลองประกอบดูกันเนอะเนี่ยตัวเนี้ยจะเสียเหมือนมันหยุดทำงานหาประกอบไงวะว่างั้นนะจะมีอะไรด้วยมีตัวพลาสติกมันต้องใส่ตามมันนี่ประมาณนี้นะนี่จะมีพลาสติกเล็กๆใส่ไว้ยึดเดินมันเป็นฟองน้ำใส่ลงไตัวนี้เป็นท่อเหมือนตัวระบายอากาศนะตัวท่อระบายอากาศคิดว่านะใช่อยู่กระจุกกระจิกมากเลยนะนะไม่ใส่ยากเหมือนกันนะเนี่ยใส่ยากมันจะแน่นมากเลยมันใส่ยากได้แล้วตัวนี้ตัวจะปรับให้มันเป็นฟองอากาศเวลาที่เขาเรียกอะไรล่ะแต่บางทีเราหนวกหูแล้วก็ปรับให้ไม่มีฟองอากาศมันก็จะไม่มีเสียงดังแต่ออกซิเจนก็ยังอยู่เหมือนเดิมเป็นแค่ฟองอากาศเฉยสวมลงไปเลยตรงนี้ตัวเป่าตัวอะไรนะที่มันทำเป็นฟองอากาศหรือก็ตัวระบายจะเป็นตัวไว้ยึดใส่ลงแป๊บๆๆเร็วๆๆ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 
ทำเวลาหน่อยทำเวลาหน่อยฝรั่งมักจะทำเกินใช่ไหมเร็ว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 ทำเวลาหน่อย
มี4ตัวแต่เขาก็แถมมาตัวหนึ่งนะเผื่อหายหรืออะไรประมาณนี้แหละตัวนี้ใส่ยากเหมือนกันเยสเร็วหน่อยเร็วหน่อยตัวนี้คือตัวแถมตัวนี้คือตัวใบดูดข้างฟ้าหรือเขาเรียกตัวอะไรฮะตัวนี้ไม่แน่ใจแต่ถ้าเรียกก็จะเรียกตัวอันจุ๊บจุ๊บไปแปะกับกระจกข้างตู้เรียบร้อยขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณมากๆค่ะทุกกำลังใจขอบคุณค่ะ